สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬา Kids Club Talk รายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ว่าการดูแลลูกไม่ยากอย่างที่คิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งเด็กคนหนึ่งพออายุสัก3เดือนขึ้นไปก็จะเริ่มเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะภูมิคุ้มกันจากคุณพ่อคุณแม่ได้ลดลงถึงระดับต่ำสุดละกว่าเด็กจะสร้างให้ภูมิคุ้มกันเขาแข็งแรงขึ้นมาก็อายุประมาณ2ขวบนะครับนั่นก็จะเป็นช่วงแรกที่เด็กจะป่วยง่าย3เดือนถึง2ปีจากนั้นครับจะไปป่วยหนักอีกทีก็คือตอนเข้าโรงเรียนครับแล้วพอถึงป.1เด็กก็จะแข็งแรงดีในระหว่างนี้เราจะทำยังไงอะครับไปหาหมอทุกครั้งก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อโรคเพิ่มเติมนะครับไปเป็นหวัดธรรมดากลับมาได้โควิดเป็นของแถมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการไปโรงพยาบาลก็ไปเท่าที่จำเป็นอันที่2ก็คืออาจจะใช้การปรึกษานะครับซึ่งคนไข้หลายๆคนก็ไม่ได้มีโอกาสได้ปรึกษาหมอผ่านทางเพจทางไลน์นะครับดูเบื้องต้นว่าอย่างนี้ไม่ต้องมาหาหรอกไปซื้อยาอย่างนี้กินเองนะครับอันที่3พ่อแม่ก็ควรจะมียาติดบ้านครับจะได้ดูแลกันได้ง่ายแม้ว่าปัจจุบันการซื้อยาจะง่ายมากแม้แต่ยาสามัญประจำบ้านก็หาได้ในร้านสะดวกซื้อนะครับแต่การมียาติดบ้านแล้วกินขนาดถูกต้องสิครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับนี่โรคที่เด็กป่วยบ่อยๆมีอยู่2โรคด้วยกันครับนะครับโรคแรกคือไข้หวัดก็เกิดจากภูมิคุณแม่ที่ลดลงอย่างที่หมอพูดไปส่วนท้องเสียเกิดจากการอมนิ้วนะครับก็พบในเด็กเล็กเหมือนกันครับใน2ขวบปีแรกก็จะเป็นโรค2โรคนี้เยอะพอเข้าโรงเรียนก็จะเหลือข้อ1ข้อเดียวก็เป็นไข้หวัดเป็นมือเท้าปากเป็นอีสุกอีใสติดเชื้อ ISV อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นยาที่เราจะเตรียมไว้ยาอันแรกก็คือยาพาราล่ะครับพารามี2ชนิดนะครับใหญ่ๆก็คือยาเม็ดกับยาน้ำเอายาเม็ดก่อนง่ายผู้ใหญ่ก็กิน500มิลลิกรัมนะครับก็จะเป็นเม็ดโตหน่อยนะครับก็ถ้าน้ำหนักไม่เยอะจนเกินไปนะแนะนำให้กินเม็ดเดียวครับกินทีหน่อยทุก4ชั่วโมงดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องกิน2เม็ดนะครับยกเว้นตัวโตมาก80กิโล2เม็ดไปเลยแต่สำหรับเด็กล่ะครับเด็กแค่30กิโล40กิโลจะกิน500มิลลิกรัมก็เยอะไปหน่อยก็มี325มิลลิกรัมเม็ดเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเด็ก30 40กิโลเนี่ยหมอคิดว่ากินยาเม็ดขนาดเล็กได้ถ้าน้ำหนักถึง50กิโลเมื่อไหร่ก็กินขนาดเหมือนผู้ใหญ่อันที่ยากคือยาน้ำครับยาน้ำมีอยู่2กลุ่มย่อยด้วยกันกลุ่มแรกกลุ่มไซรัปเราก็จะใช้คำว่ายาน้ำเชื่อมอันที่2คือยาแบบดรอปเราใช้คำว่ายาแบบหยด drop แปลว่าหยดนะครับต้องระมัดระวังมากเพราะขนาดของยาแตกต่างกันอย่างมากถ้าหมอจะเริ่มต้นจากพาราแบบธรรมดานะครับมันก็จะเป็น120มิลลิกรัมต่อ5 cc นะครับยาอันนี้จะถูกสร้างมาให้10กิโลกิน1ช้อนนะครับแต่พอเด็กโตขึ้นไปใช่ไหมครับ15กิโลมันก็ต้องกินช้อนครึ่ง20กิโลต้องกิน2ช้อน30กิโลต้องกิน3ช้อนมันก็ไม่ไหวครับก็เลยมียาที่มีความเข้มข้นเท่าตัวก็คือ250มิลลิกรัมเปอร์5 cc นะครับอันนี้ก็จะสร้างมาสำหรับ1ช้อน20กิโลนะครับเอาอย่างนี้ครับถ้าเด็ก10กิโลจะกิน1ช้อนก็กินแบบ120มิลลิกรัมเด็ก20กิโลจะกินขนาด1ช้อนก็เลือกแบบ250มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นเด็ก10กิโลกินยายาก1ช้อนเยอะไปอยากกินแค่ครึ่งช้อนก็เอา250มิลลิกรัมมากินคิดทันไหมครับนะครับและเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีคิดที่ง่ายกว่านี้อีกนะครับส่วนดรอปครับถูกสร้างมาสำหรับ1 cc ต่อ10กิโลไม่ใช่1ช้อนนะครับถ้าไปให้แบบดรอป1ช้อนนอนโรงพยาบาลเลยนะครับก็จะเป็นการกินพาราเกินขนาดนะครับเพราะฉะนั้นพาราดรอปนี่มีความเข้มข้นเป็น5เท่าของพาราธรรมดาขอเน้นนะครับ1 cc ต่อ10กิโลครับสรุปใหม่ครับสำหรับกลุ่มของยาน้ำถ้าเป็นเด็กทั่วๆไปหมอแนะนำให้กินแบบ120มิลลิกรัมต่อ5 cc นะครับซึ่ง1ช้อนหรือเท่ากับ5 cc ต่อ10กิโลของเด็กครับ250มิลลิกรัมต่อ5 cc 1กิน1ช้อนถ้าเด็กน้ำหนัก20กิโลถ้าน้ำหนักไม่ตรงตามนี้ก็คำนวณเอาใช้บัญญัติอย่างธรรมดาเด็กจิ๋วมากที่ยังไม่คุ้นเคยกับการกินยาหรือยังกินยายากอยู่ก็ให้แบบดรอปครับส่วนใหญ่ดรอปเนี่ยเราก็จะให้ในเด็กเล็กๆตัวเวลาไปฉีดวัคซีนนะครับ
2เดือน4เดือน6เดือนเราก็ให้เป็นดรอปก่อนพอถึง10กิโลเริ่มกินงานยาง่ายขึ้นก็เป็นแบบ20มิลลิกรัมพอน้ำหนักเยอะขึ้นก็เป็น250มิลลิกรัมนะครับนี่คือหลักการที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นะครับพาราเซตามอลไซรัป120มิลลิกรัมของเด็กเล็ก1ช้อนหรือ5ซีซีต่อ10กิโลส่วน250มิลลิกรัมเรียกว่าพาราของเด็กโตใช้1ช้อนหรือ5ซีซีต่อ20กิโลสำหรับพาราเซตามอลดรอป1ซีซีเท่านั้นนะครับ1ซีซีต่อ10กิโลครับและนี่คือวิธีการคำนวณครับนะครับลองดูใหม่เราจะใช้น้ำหนักของเด็กหารด้วย2นะครับบรรทัดแรกนะครับ120มิลลิกรัมเปอร์5ซีซีเนี่ยสมมติเด็กน้ำหนัก10กิโลเราก็หาร2ได้เท่าไหร่ครับ5ซีซีเพราะฉะนั้นออกมา1ช้อนพอดีนะครับคุณแม่ปัจจุบันไม่ค่อยชอบสั่งยาเป็นช้อนอยากให้หมอสั่งเป็น5ซีซีเพราะมันเป๊ะดีเพราะฉะนั้นถ้าเรากินพาราแบบ120มิลลิกรัมถ้าหนัก8กิโลกินเท่าไหร่ครับ4ถ้า6กิโลกิน3โอเคมั้ยครับถ้าจะกินพาราแบบ250มิลลิกรัมใช้น้ำหนักหารด้วย4นะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กที่กินยายากหรือน้ำหนักตัวเยอะๆ20กิโลกินเท่าไหร่ครับ5ซีซี16กิโล4ซีซีง่ายไหมครับทำไมเราต้องคำนวณตามน้ำหนักครับเพราะน้ำหนักเป็นสิ่งที่สำคัญในการควบคุมนะครับปริมาณยาในข้างขวดนะครับมันจะเขียนตามช่วงอายุซึ่งมันผิดพลาดมากนะเด็กไทยตัวใหญ่กว่าอายุซะส่วนใหญ่นะครับมันมีความผิดพลาดจากการคำนวณเยอะงั้นหมอแนะนำให้ใช้น้ำหนักหาร2หรือหาร4แล้วแต่ว่าเป็นพาราแบบไหนส่วนถ้าเป็นพาราเซตามอลดรอปง่ายครับใช้0จุดน้ำหนักตัวเช่น6กิโล 0.6 8กิโล 0.8 10กิโล 1 ซีซีครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายนะครับในการคำนวณคิดว่าอันนี้คุณพ่อคุณแม่น่าจะจำไว้เป็นสูตรประจำตัวในการคำนวณนะครับสำหรับยาลดน้ำมูกนะครับใช้หาร4นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ายาลดน้ำมูกก็มีข้อเสียโดยเฉพาะในเด็กเล็กเด็กบางคนกินแล้วง่วงเด็กบางคนกินแล้วงอแงหงุดหงิดนะครับมันถ้าสามารถเช็ดจมูกเขานะครับหรือล้างจมูกได้ใช้น้ำเกลือหยอดจมูกได้เราก็ไม่ต้องใช้ยากินโดยไม่จำเป็นนะครับยาแก้ไอขับเสมหะครับโดยทั่วไปยาแก้ไอขับเสมหะก็หาร4เหมือนกันเช่นเดียวกับยาลดน้ำมูกแต่มียาอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับนะครับชื่อแอมบร็อกซอลตัวนี้ต้องใช้หาร8นะครับแต่ไงก็ตามถ้าแม่หารผิดไปหาร4กินยามากไปเท่าตัวก็ไม่มีอันตรายอะไรครับสำหรับแอมบร็อกซอลนะครับเพราะฉะนั้นยาลดไข้หาร2ยาลดน้ำมูกหาร4ยาแก้ไอหาร8นี่เป็นสูตรประจำตัวที่ผมมอบไว้ให้พ่อแม่ทุกคนนะครับหาร2หาร4หาร8นะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับเวลาไอดื่มน้ำมากๆเป็นสิ่งสำคัญอย่าพึ่งแต่ยาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับยากลุ่มที่2ก็สำหรับท้องเสียครับสำหรับท้องเสียนอกจากการปรับเปลี่ยนเรื่องการกินอาหารกินน้อยๆกินบ่อยๆกินของย่อยง่ายเน้นการกินแป้งโปรตีนน้อยๆแล้วก็งดการกินผักผลไม้เกลือแร่มีสิ่งสำคัญมากเกลือแร่มีประโยชน์อย่างมากเวลาถ่ายเป็นน้ำครับถ้าถ่ายเป็นเนื้อถ่ายแค่เหลวๆถ่ายเป็นมูกเลือดเกลือแร่ไม่ค่อยสำคัญครับแต่ในเด็กส่วนใหญ่มักจะถ่ายเป็นน้ำโจ๊กนะครับเสียทั้งเกลือเสียทั้งน้ำเพราะการถ่ายเป็นน้ำโจ๊กเรากินน้ำเปล่าๆทดแทนไม่พอครับเพราะร่างกายเสียเกลือด้วยจึงต้องกินเกลือแร่นะครับหลักในการใช้เกลือแร่ก็คือผสมตามข้างซองนะครับมันจะมีซองเล็กซองใหญ่อะไรวุ่นวายก็อ่านข้างซองก่อนแล้วผสมให้ถูกต้องนะครับวิธีการก็คืออย่า กินเยอะนะบางทีเด็กหิวไงเสียน้ำเยอะก็กินทีเยอะกินเยอะๆก็อ้วกหรือไม่ก็ถ่ายออกมาเป็นเกลือแร่งั้นหลักการที่บอกว่ากินน้อยๆกินบ่อยๆยังสำคัญแม้แต่ในการกินเกลือแร่หมอเลยใช้คำว่าจิบบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องท้องเสียก็มีแค่นี้ครับยาฆ่าเชื้ออย่ากินนะครับทั้งไข้หวัดและผงเกลือแร่ถ้ามีอะไรสงสัยขอให้เภสัชกรหรือแพทย์เป็นคนจ่ายยาฆ่าเชื้อโดยเราไม่ซื้อกินเองครับก็มาถึงยาฆ่าเชื้อเลยครับอย่าซื้อกินเองขอให้หมอและเภสัชเป็นคนสั่งซึ่งจะมี2กรณีสำคัญครับกรณีแรกไข้หวัดจะมีไข้หวัดอยู่2อันที่จำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อ1คออักเสบรุนแรง
พวกนั้นก็จะมาด้วยเรื่องไข้สูงเป็นเด็กโตหน่อยนะครับไข้สูงเจ็บคอมากเจ็บรุนแรงถึงขนาดว่าวันแรกก็ต้องมาหาหมอแล้วนะครับตรวจก็คอแดงแจ๋เป็นหนองนะครับต่อมน้ำเหลืองโตเจ็บนะครับอันนี้เราก็วินิจฉัยว่าเป็นคออักเสบจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อหูชั้นกลางอักเสบไซนัสอักเสบแต่ก่อนบอกว่าต้องกินยาฆ่าเชื้อทุกรายปัจจุบันก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ได้ครับนะครับเด็กก็มาด้วยเรื่องอาการปวดหูนะครับส่วนไซนัสอักเสบก็มาด้วยอาการเจ็บปวดบริเวณนี้นะครับหรือน้ำมูกสีเขียวต่อเนื่องหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นคออักเสบรุนแรงต้องกินยาฆ่าเชื้อหูชั้นกลางอักเสบไซนัสอักเสบจะกินหรือไม่กินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอหมอกับเภสัชกรเป็นคนสั่งนะครับท้องเสียเนี่ยปกติไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อเลยอาจจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างกรณีที่อุจจาระเป็นมูกเลือดโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะครับส่วนยาที่ทำให้หยุดถ่ายนะครับไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กในผู้ใหญ่ใช้ได้บ้างเช่นเราต้องออกนอกบ้านไม่มีห้องน้ำให้เข้าเราอาจจะต้องกินยาให้หยุดถ่ายทำให้เชื้อกักอยู่ในลำไส้เป็นเวลานานและทำให้ท้องเสียหายช้าครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราไม่อยากให้ยาแก้ท้องเสียหรือยาที่ทำให้หยุดถ่ายในคนไข้ที่มาด้วยเรื่องท้องเสียหลักการคือถ่ายให้หมดไปเดี๋ยวก็จะหายเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับยาที่ควรจะมีติดบ้านนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะดูขนาดของยาได้นะครับจากที่หมอสอนไปนะครับหรือดูในหนังสือก็ได้นะครับก็มีหนังสือเรื่องไขปัญหารับมือเมื่อลูกป่วยก็จะมีขนาดของยาเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เป็นคู่มือในการดูแลเมื่อลูกป่วยนะครับพอเข้าถึงป.1เขาก็จะแข็งแรงนะครับเหมือนพวกเราแล้วก็ป่วยประมาณปีละครั้ง2ครั้งเท่านั้นครับก็ขอให้คุณแม่รับมือกับการเปิดโรงเรียนดีๆครับว่าลูกจะป่วยมากน้อยขนาดไหนแล้วเราจะรักษาเองได้แค่ไหนจะต้องปรึกษาหมอแค่ไหนหรือจะต้องมาโรงพยาบาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ